เราเริ่มสู่ขั้นตอนของความรุนแรงแล้วนะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐยังใช้อาวุธครบมือแบบนี้เข้ามาในพื้นที่เรื่องของม่อนแจ่มนะผมจำไม่ผิดก็ภาคกลางก็มีลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละนะครับที่เชียงใหม่ที่อ่างขางก็แบบนี้เลยนะครับคราวนี้กำลังลามมาที่ม่อนแจ่มและกำลังลุกลามไปเรื่อยถึงขั้นมีการประกาศใช้ความรุนแรงกันแล้วนะครับเอาละใจเย็นๆแล้วกันนะฮะแต่เรื่องนี้ดูจากสถานการณ์แล้วในเชิงงานสังเคราะห์โอกาสนะครับกำลังหมดลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนกลางผมทราบว่ามีคนกลางเข้าไปทำการเจรจาแต่คราวนี้โอกาสคงลำบากคนที่เป็นตัวกลางในการเจรจาผ่านผู้ใหญ่บ้านคงจะหนักใจมากสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ตำรวจนะบนม่อนแจ่มนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผมนำเสนอเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับว่ามันจะจบอย่างไรถ้ามันจะเป็นอย่างไรถ้าม่อนแจ่มวันนี้มีความคืบหน้าจากเจ้าที่เข้าไปทำการตรวจสอบบ้าน5หลังนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ป่าไม้ปรากฏว่าโดนชาวบ้านล้อมนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีการใช้นะเจ้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปทำการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะกลุ่มม็อบนะที่เรียกว่าเป็นม็อบม่อนแจ่มเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับหรือดูหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านหนองหอยไม่ยอมก็มีการเคลื่อนไหวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันถ้าป่าไม้ยังทำอย่างที่ผ่านมาปี45ไม่สนเอาแผนที่ปลอมๆ มาทำดีผมเตือนไว้แล้วนะไม่ใช่อยู่เช่นนี้นะมันจะไประเบิดไปมากกว่านี้แล้วก็จะไปไกลไกลกว่านี้ทุกคนเดือดร้อนผมตายผู้เมียผมเดือดร้อนทุกคนตายเพื่อนเมียผมเดือดร้อนอย่าละเมิดกฎหมายต้องเป็นจบถ้าคุยกันด้วยภาษามนุษย์คุยกันด้วยในห้องประชุมไม่รู้เรื่องแล้วเราจะทำยังไงผมคุยแล้วนะไม่ใช่ว่าผมไม่คุยนะครับที่ผมคุยที่สุดแล้วผมออกจากห้องประชุมมาตรงนี้เพราะผมคุยแล้วเราคุยกันแล้วแล้วก็ขอสื่อแก้ได้นำเดินขึ้นมานะที่เราคุยกันถ้าเราคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็จะไม่คุยนะครับผมบอกตรงผมจะไม่คุยแล้วก็สุดท้ายเมื่อวานเขาได้สั่งมาดูแค่ประเด็นแค่ห้าหลังนี้ก็จะจบผมไม่สนว่าจะกี่หลังนะครับแม้แต่หลังเดียวก็ช่างเลยเราก็คุยกันแล้วว่าเราจะประสานกันเราจะคุยกันก่อนที่จะเข้าแต่ถ้าไม่คุยไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยแม้แต่หลังเดียวก็คือละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงผมคุยกันนานเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวว่าไงคือผมไม่เชื่อนะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะมาจากปลายกระบอกปืนได้นะครับผมไม่เชื่อว่าความยุติธรรมมันจะมาจากปลายกระบอกปืนได้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยสวาท ที่มีอาวุธครบมือปิดท้ายซ้ายขวาหมู่บ้านผมคิดว่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้นะครับไม่น่าจะช่วยอะไรได้และเรากำลังนับหนึ่งกำลังจะเริ่มนับหนึ่งความรุนแรงเกิดขึ้นที่ม่อนแจ่มถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเริ่มใช้อาวุธกับประชาชนนะครับโดยมีหน่วยสวาทเป็นแกนนำนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้บัญชาในสถานการณ์นี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเราเริ่มสู่ขั้นตอนของความรุนแรงแล้วนะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐยังใช้อาวุธครบมือแบบนี้เข้ามาในพื้นที่นะครับแล้วพยายามจะบุกรุกไปในเคหสถานโดยไม่มีหมายไม่มีคำสั่งใดๆนะครับผมเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนนะเจ้าที่ป่าไม้เข้าไปตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับปรากฏว่าเข้าไปทำการตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จชาวบ้านไม่พอใจตรวจสอบได้ 2-3 ที่นะครับว่าเป็นที่อยู่อาศัย
นะครับดูว่าเป็นรีสอร์ทหรือไม่เพราะว่าปรากฏว่ามีการสร้างรีสอร์ทขึ้นมาเป็นจำนวนมากและที่ผ่านมาเจ้าที่ป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีจำนวนมากนะครับสำหรับผู้ที่ชาวเขาโดยส่วนใหญ่ที่นั่นก็เป็นชาวเขาเผ่ามงนะครับอยู่บนม่อนแจ่มนะครับก็แจ้งความคดีอยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการของศาลเนี่ยทำให้ชาวบ้านไม่พอใจนะครับในระหว่างเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวฮะปรากฏว่าเจ้าที่ถูกล้อมตำรวจนะครับเดินทางไปที่เกิดเหตุสพแม่ริมไปที่เกิดเหตุปรากฏว่าก็โดนชาวบ้านล้อมอีกจึงมีการส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับเข้าไปสนับสนุนนะม็อบม่อนแจ่มก็ประกาศบอกว่านี่คือหน่วยสวัสดิ์จริงไม่ใช่หน่วยสวัสดิ์เป็นนปภ.หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็มีการวางข้อตกลงกันนะว่าจะไม่ตัดน้ำจะไม่ตัดไฟจะไม่โน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ถอยกันมาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จบหรือยังยังไม่จบงานนี้โกโซบิ๊กแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบว่าที่ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นโครงการหลวงก็เรียกโครงการหลวงหนองหอยนะครับแรกๆเนี่ยผมขึ้นไปแรกๆก็มีบ้านชาวบ้านนะต่อมาก็มีเต็นท์มาวางนะครับคนก็ไปขอเช่าที่ชาวบ้าน100 200ปักเต็นท์ต่อมาชาวบ้านก็หัวใสก็เอาเต็นท์มาวางพอเต็นท์มาวางเสร็จก็เริ่มสร้างอาคารกระทั่งที่1ก็ที่2ที่3ที่4เนี่ยเต็มหมดทีนี้ขึ้นไปบนม่อนแจ่มตอนนี้ก็กลับกลายเป็นจากพื้นที่โครงการหลวงให้สิทธิ์แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่โครงการหลวงทั้งหมดเลยนะครับเป็นของโครงการหลวงหนองหอยนะครับในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อต้องการให้ชาวเขาที่ปลูกฝิ่นเลิกปลูกฝิ่นนะครับเลิกทำยาเสพติดนะมาปลูกพืชผักผลไม้ให้อยู่อาศัยได้แต่นะไม่ให้มีการสร้างอาคารถาวรหรือสร้างรีสอร์ทแต่พอขึ้นไปถึงตอนนี้ก็เต็มไปหมดเลยที่ผ่านมานะมีองค์คมนตรีเข้าไปทำการเจรจามีนายอำเภอมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะเข้าไปทำการเจรจาก่อนหน้านั้นก็มีการจับกลุ่มของเจ้าที่ป่าไม้รัฐบาลก็สั่งเจ้าที่ป่าไม้ลงไปในพื้นที่ดูแลเต็มที่นะตรวจสอบจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำการบุกรุกนะมีอดีตสินสงสินแสมีสินสงสินแสเข้าร่วมหุ้นก็ถูกจับกลุ่มกันดีไปแต่มีการวางข้อตกลงมีการคุยกันโดยมีองคมนตรีเป็นตัวกลางในการวางข้อยุติปรากฏว่าข้อยุติตอนนั้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าขอโอกาสชาวเขาเนี่ยก็ขอโอกาสนะก็นายอำเภอก็เป็นคนประสานงานขอโอกาสที่จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะปรากฏว่า2ปีต่อมาก็อย่างที่เห็นนะก็มีการสร้างบ้านเพิ่มเติมสร้างรีสอร์ทเพิ่มเติมก็เลยเป็นที่มาของการเข้าไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับการดำเนินการตามกฎหมายในกระบวนการตอนนี้เป็นคดีที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเขาก็ว่าไปตามกฎหมายตามกระบวนการของศาลคดีใหม่ก็ว่ากันใหม่นะครับส่วนเรื่องกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีการบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่ตัดน้ำตัดไฟนะประเด็นที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าที่ป่าไม้เข้ามาได้ไงนะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประเด็นคือถ้าเป็นพื้นที่โครงการหลวงนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้ไม่ต้องใช้หมายศาลนะครับถ้าเป็นพื้นที่บุกรุกก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้หมายศาลเป็นอำนาจของเจ้าที่ป่าไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นเคหสถานก็ตามมันเนี่ยอธิบายให้คุณส่วนทราบนะถ้าเป็นพื้นที่ป่าไม้สามารถสั่งรื้อได้เลยนะพื้นที่ป่าเนี่ยอุทยานก็สั่งรื้อได้เลยป่าไม้ก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับส่วนกำลังที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นหน่วยสวัสดิ์ผมเห็นไลฟ์สดโอ้ยเป็นหน่วยสวัสดิ์เข้ามาหน่วยสวัสดิ์เข้ามาจะปะทะนายกเทศมนตรีก็พร้อมจะใช้ความรุนแรง ผมว่าเดี๋ยวโกโซบิกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ผู้เป็นกลางในภาคดำเนินการเนี่ยในภาคปฏิบัติการตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงนะครับที่ผ่านมามีการขอโอกาสกันหลายรอบแล้วนะรอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมีการวางข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่มีการเคลื่อนไหวของนายกเทศมนตรีก็ไปผู้ใหญ่บ้านก็มาอะไรนะก็มาถกเถียงกันนะแล้วก็เรียกให้เจ้าที่ป่าไม้ต้องมาพบที่นี่ไม่มาไม่ได้ประมาณนั้นแล้วก็มีการวางข้อตกลงว่าจะไม่ตัดน้ำตัดไฟเรื่องของการตัดน้ำตัดไฟมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพื้นที่โครงการหลวงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาจากโครงการหลวง
โครงการหลวงจะให้นะไฟฟ้าที่ได้มาก็จะเป็นพื้นที่ของโครงการหลวงเท่านั้นนะครับโครงการหลวงก็จะจ่ายไฟไปตามจุดต่างๆตอนหลังๆเนี่ยที่เป็นประเด็นและเป็นข่าวมากแล้วต้องมีการตั้งศูนย์ตอนนั้นก็มีการตั้งศูนย์โทรศัพท์มือถือบนนั้นไปตั้งเป็นถาวรเลยว่ายง่ายก็เลยเป็นประเด็นที่มีการสั่งให้รื้อเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็เรื่องไฟฟ้าก็เหมือนกันเรื่องน้ำก็เหมือนกันนะครับก็มาจากโครงการหลวงทั้งนั้นนะต่อมาก็แทนที่ว่าจะปลูกผักก็ไปสร้างเป็นรีสอร์ทจริงๆแล้วเนี่ยบนม่อนจ่ำเนี่ยอากาศดีนะครับดีตลอดทั้งปีผมก็ขับรถไปเรื่อยขับรถขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ดูการพัฒนาโอ้ยิ่งดูก็โอ้ไปไกลเมื่อก่อนนี่เห็นอยู่แค่นี้นี่ไปนู่นไกลมากไกลนี่เหมือนว่ารีสอร์ทขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ชาวบ้านก็ปรับวิถีนะปรับวิถีถ้าเทียบกับอ่างขางนะครับพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โครงการหลวงอ่างขางผมเพิ่งไปมาเนี่ยไปดูในคลิปที่ผมเห็นผมเพิ่งไปมาเนี่ยพื้นที่ในโครงการหลวงทั้งหมดนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะบริเวณโดยรอบโครงการหลวงทั้งหมดที่เป็นโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กขนาดใหญ่ของผู้ใหญ่บ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆโดนลื้อเรียบดำเนินคดีตามกฎหมายหมดเลยนะฮะเป็นร้อยรายอ่ะสถานการณ์ไม่ต่างจากม่อนแจ่มนะเหตุการณ์เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะฮะไม่ต่างกันเลยนะครับจริงๆแล้วไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บนม่อนแจ่มนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ชาวบ้านเนี่ยถ้ายังลุกอยู่ต่อเนื่องเจ้าที่ป่าไม้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโอกาสตอนนี้หมดไปหรือยังถ้าผมเป็นคนกลางผมว่าโอกาสมันกำลังหมดไปละนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของความก้าวร้าวละเป็นเรื่องของการรุกบุกที่ละนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีจะต้องวางข้อตกลงและตอนนี้ผมว่ามันเกินพอดีไปละนะครับและผมทราบว่าโอกาสมันหมดไปละนะครับหลังจากนี้ไปส่วนเรื่องของการดำเนินคดีก็ดำเนินคดีนะฮะเรื่องของคำสั่งศาลที่ให้รื้อก็ส่งคำสั่งศาลต้องรื้อนะฮะหลังจากนี้เนี่ยปกติที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้มันจะเกิดข้อต่อเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายมันจะจบที่การบังคับใช้กฎหมายด้วยคำพิพากษาของศาลใครไปขัดขวางนะใครไปกีดกันนะการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าที่แน่นอนมีโอกาสสูงนะผมใช้คำว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่ายิ่งเป็นข้าราชการยิ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเลยนะฮะมีโอกาสสูงนะครับตอนนี้เรื่องของม่อนแจ่มนะผมจำไม่ผิดก็ภาคกลางก็มีลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละนะครับที่เชียงใหม่ที่อ่างขางก็แบบนี้เลยนะครับคราวนี้กำลังลามมาที่ม่อนแจ่มและกำลังลุกลามไปเรื่อยถึงขั้นมีการประกาศใช้ความรุนแรงกันแล้วนะครับเอาละใจเย็นๆแล้วกันนะฮะแต่เรื่องนี้ดูจากสถานการณ์แล้วในเชิงงานสังเคราะห์โอกาสนะครับกำลังหมดลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนกลางผมทราบว่ามีคนกลางเข้าไปทำการเจรจาแต่คราวนี้โอกาสคงลำบากคนที่เป็นตัวกลางในการเจรจาผ่านผู้ใหญ่บ้านคงจะหนักใจมากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับที่ผ่านมาเนี่ยนะผมเรียนหุ้นส่วนให้ทราบว่าที่ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นยังไงก่อนที่ม่อนแจ่มเนี่ยเป็นโครงการหลวงก็เรียกโครงการหลวงหนองหอยนะครับแรกๆเนี่ยผมขึ้นไปแรกๆก็มีบ้านชาวบ้านนะต่อมาก็มีเต็นท์มาวางนะครับคนก็ไปขอเช่าที่ชาวบ้าน100 200ปักเต็นท์ต่อมาชาวบ้านก็หัวสายก็เอาเต็นท์มาวางพอเต็นท์มาวางเสร็จก็เริ่มสร้างอาคารกระทั่งที่1ก็ที่2ที่3ที่4เนี่ยเต็มหมดทีนี้ขึ้นไปบนม่อนแจ่มตอนนี้ก็กลับกลายเป็นจากพื้นที่โครงการหลวงให้สิทธิ์แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์เป็นพื้นที่โครงการหลวงทั้งหมดเลยนะครับเป็นของโครงการหลวงหนองหอยนะครับในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เพื่อต้องการให้ชาวเขาที่ปลูกฝิ่นเลิกปลูกฝิ่นนะครับเลิกค่ะทำยาเสพติดนะมาปลูกพืชผักผลไม้ให้อยู่อาศัยได้แต่นะไม่ให้มีการสร้างอาคารถาวรหรือสร้างรีสอร์ทแต่พอขึ้นไปถึงตอนนี้ก็เต็มไปหมดเลยที่ผ่านมานะมีองคมนตรีเข้าไปทำการเจรจามีนายอำเภอมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะเข้าไปทำการเจรจาก่อนหน้านั้นก็มีการจับกลุ่มของเจ้าที่ป่าไม้รัฐบาลก็สั่งเจ้าที่ป่าไม้ลงไปในพื้นที่ดูแลเต็มที่นะตรวจสอบจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำการบุกรุกนะมีอดีตสินสงสินแสเข้าร่วมหุ้นก็ถูกจับกลุ่มคดีไปแ
มีการวางข้อตกลงมีการคุยกันโดยมีองคมนตรีเป็นตัวกลางในการวางข้อยุติปรากฏว่าข้อยุติตอนนั้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าขอโอกาสชาวเขาเนี่ยก็ขอโอกาสนะก็นายอำเภอก็เป็นคนประสานงานขอโอกาสที่จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะปรากฏว่า2ปีต่อมาก็อย่างที่เห็นนะก็มีการสร้างบ้านเพิ่มเติมสร้างรีสอร์ทเพิ่มเติมก็เลยเป็นที่มาของการเข้าไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับการดำเนินการตามกฎหมายในกระบวนการตอนนี้เป็นยังไงคดีที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยเขาก็ว่าไปตามกฎหมายตามกระบวนการของศาลคดีใหม่ก็ว่ากันใหม่นะครับส่วนเรื่องกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีการบันทึกข้อตกลงว่าจะไม่ตัดน้ำตัดไฟนะประเด็นที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าที่ป่าไม้เข้ามาได้ไงนะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประเด็นคือถ้าเป็นพื้นที่โครงการหลวงนะครับอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าที่ป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้ไม่ต้องใช้หมายศาลนะครับถ้าเป็นพื้นที่บุกรุกถ้าเป็นพื้นที่บุกรุกก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้หมายศาลเป็นอำนาจของเจ้าที่ป่าไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นเคหสถานก็ตามอันนี้อธิบายให้คุณส่วนทราบนะถ้าเป็นพื้นที่ป่าไม้สามารถสั่งรื้อได้เลยนะฮะพื้นที่ป่าเนี่ยอุทยานก็สั่งรื้อได้เลยป่าไม้ก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับส่วนกำลังที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นหน่วยสวัสดิ์ผมเห็นไลฟ์สดโอ้ยเป็นหน่วยสวัสดิ์เข้ามาหน่วยสวัสดิ์เข้ามาจะปะทะนายกเทศมนตรีก็พร้อมจะใช้ความรุนแรง ผมว่าเดี๋ยวโกโซบิกนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ผู้เป็นกลางในภาคดำเนินการเนี่ยในภาคปฏิบัติการตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงนะครับที่ผ่านมามีการขอโอกาสกันหลายรอบแล้วนะรอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมีการวางข้อตกลงอะไรก็แล้วแต่มีการเคลื่อนไหวของนายกเทศมนตรีก็ไปผู้ใหญ่บ้านก็มาอะไรนะก็มาถกเถียงกันนะแล้วก็เรียกให้เจ้าที่ป่าไม้ต้องมาพบที่นี่ไม่มาไม่ได้ประมาณนั้นแล้วก็มีการวางข้อตกลงว่าจะไม่ตัดน้ำตัดไฟเรื่องของการตัดน้ำตัดไฟมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพื้นที่โครงการหลวงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาจากโครงการหลวงแต่โครงการหลวงจะให้นะไฟฟ้าที่ได้มาก็จะเป็นพื้นที่ของโครงการหลวงเท่านั้นนะครับโครงการหลวงก็จะจ่ายไฟไปตามจุดต่างๆตอนหลังๆเนี่ยที่เป็นประเด็นและเป็นข่าวมากแล้วต้องมีการตั้งศูนย์ตอนนั้นก็มีการตั้งศูนย์โทรศัพท์มือถือบนนั้นไปตั้งเป็นถาวรเลยว่าง่ายก็เลยเป็นประเด็นที่มีการสั่งให้รื้อเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็เรื่องไฟฟ้าก็เหมือนกันเรื่องน้ำก็เหมือนกันนะครับก็มาจากโครงการหลวงทั้งนั้นนะต่อมาก็แทนที่ว่าจะปลูกผักก็ไปสร้างเป็นรีสอร์ทจริงๆแล้วเนี่ยบนม่อนแจ่มเนี่ยอากาศดีนะครับดีตลอดทั้งปีผมก็ขับรถไปเรื่อยขับรถขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ดูการพัฒนาโอ้โหยิ่งดูก็โอ้โหไปไกลเมื่อก่อนนี่เห็นอยู่แค่นี้นี่ไปนู่นไกลมากไกลนี่เหมือนว่ารีสอร์ทขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ชาวบ้านก็ปรับวิถีนะปรับวิถีถ้าเทียบกับอ่างขางนะครับพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โครงการหลวงอ่างขางผมเพิ่งไปมาเนี่ยไปดูในคลิปที่ผมเห็นผมเพิ่งไปมาเนี่ยพื้นที่ในโครงการหลวงทั้งหมดนะครับไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะบริเวณโดยรอบโครงการหลวงทั้งหมดที่เป็นโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กขนาดใหญ่ของผู้ใหญ่บ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆโดนลื้อเรียบดำเนินคดีตามกฎหมายหมดเลยนะฮะเป็นร้อยรายอ่ะสถานการณ์ไม่ต่างจากม่อนแจ่มนะเหตุการณ์เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะฮะไม่ต่างกันเลยนะครับจริงๆแล้วไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้บนม่อนแจ่มนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ชาวบ้านเนี่ยถ้ายังลุกอยู่ต่อเนื่องเจ้าที่ป่าไม้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโอกาสตอนนี้หมดไปหรือยังถ้าผมเป็นคนกลางผมว่าโอกาสมันกำลังหมดไปละนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของความก้าวร้าวละเป็นเรื่องของการรุกบุกที่ละนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีจะต้องวางข้อตกลงและตอนนี้ผมว่ามันเกินพอดีไปละนะครับแล้วผมทราบว่าโอกาสมันหมดไปละนะครับหลังจากนี้ไปส่วนเรื่องของการดำเนินคดีก็ดำเนินคดีนะฮะเรื่องของคำสั่งศาลที่ให้รื้อก็ส่วนคำสั่งศาลต้องรื้อนะฮะหลังจากนี้เนี่ยปกติที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้มันจะเกิดข้อต่อเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายมันจะจบที่การบังคับใช้กฎหมายด้วยคำพิพากษาของศาลใครไปขัดขวางนะใครไปกีดกันนะการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าที่แน่นอนมีโอกาสสูงนะผมใช้คำว่ามีโอกาสสูงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่ายิ่งเป็นข้าราชการยิ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเลยนะฮะมีโอกาสสูงนะครับตอนนี้เรื่องของม่อนแจ่มนะผมจำไม่ผิดก็ภาคกลางก็มีลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละนะครับที่เชียงใหม่
ที่อ่างขางก็แบบนี้เลยนะครับคราวนี้กำลังลามมาที่ม่อนแจ่มและกำลังลุกลามไปเรื่อยถึงขั้นมีการประกาศใช้ความรุนแรงกันแล้วนะครับเอาละใจเย็นๆแล้วกันนะฮะแต่เรื่องนี้ดูจากสถานการณ์แล้วในเชิงงานสังเคราะห์โอกาสนะครับกำลังหมดลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนกลางผมทราบว่ามีคนกลางเข้าไปทำการเจรจาแต่คราวนี้โอกาสคงลำบากคนที่เป็นตัวกลางในการเจรจาผ่านผู้ใหญ่บ้านคงจะหนักใจมากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ